เห็นบอกว่านักเขียนทางภาคอีสานเนี่ยเรามีความผูกพันกับทางฝั่งลาวมานานแล้วเหรอคะตั้งแต่เขามีกลุ่มของคนลาวที่เขาเรียกว่านักเขียนหนุ่มนะครับกลุ่มนักเขียนหนุ่มแล้วก็เมื่อสโมสรนักเขียนภาคอีสานเพิ่งเริ่มตั้งเนี่ยก็มีคุณสมคิดสิงห์สงเป็นประธานสโมสรคนแรกมันเป็นการพัฒนามาจากกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลก็คือนักเขียนอีสานในยุคปัจจุบันที่เป็นรุ่นใหญ่รวมทั้งรุ่นกลางอย่างครูสลาคุณวุฒิคุณไพวรินทร์ขาวงามจนมาถึงรุ่นหลังเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางลาวเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มกำลังจะสร้างกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือสมาคมนักประพันธ์ลาวก่อนนั้นเขาเรียกผู้สร้างตั้งนะครับข้ามมาคุยกันคุยเรื่องวรรณกรรมสองฝั่งโขงกันที่ตาโตนชัยภูมิแล้วหลังจากนั้นก็มีความผูกพันเกี่ยวดองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปมาหาสู่รวมทั้งนักเขียนอีสานก็ข้ามไปเยี่ยมดูงานที่ฝั่งลาวเมื่อสมัยลาวยังเปิดประเทศใหม่ๆ คือความผูกพันกันมาอย่างน้อยก็30ปีโอ้จะเห็นว่าติดต่อกันมานานมากแล้วนะคะแล้วตัวคุณชินวัตรเองล่ะเคยได้อ่านงานเขียนของใครแล้วทำให้รู้จักลาวมากขึ้นก็ส่วนใหญ่ผมอ่านจากการแปลนะครับผมไม่ได้อ่านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของคุณบุญธนองไสสมผลคุณทองใบโพธิสารคุณโอทองคำอินซูหรือหุ่งอรุณเรียงวิไลนะครับค่ะคุณบุญธนองนี่น่าสนใจเพราะว่ายังเป็นกวีซีไรต์ของลาวด้วยครับผมเป็นคุณบุญธนองเป็นหลายๆอย่างนะคุณบุญธนองเป็นนักดนตรีด้วยนะครับเป็นกวีเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นนักวรรณกรรมก็คือนักวิจารณ์นักวิจารณ์วรรณกรรมของลาวได้ด้วยนะคุณบุญธนองเขียนงานค่อนข้างจะลึกเนื้อหาคมมีความคิดที่คมคายเช่นเรื่องที่ได้รับรางวัลซีไรต์ก็คืออย่างเรื่องกระดูกอเมริกันอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องอื่นที่แกพูดถึงเหตุการณ์ผลกระทบจากภัยสงครามที่ระหว่างที่ประเทศอเมริกายกทัพมาเวียดนามเนี่ยก็คือมีการทิ้งทุ่นระเบิดโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการส่งทหารเนี่ยไปทิ้งทุ่นระเบิดในเขมรและลาวเนี่ยทำให้คนลาวเนี่ยตายกันมากมายรวมทั้งคนอเมริกันเองที่มาตายในลาวก็เยอะนั่นคือเป็นการพูดมรดกอย่างหนึ่งที่เป็นกระดูกของอเมริกันยังหลงเหลืออยู่นั่นคือเนี่ยสนักงานของคุณบุญธนองรวมทั้งงานยุคเก่าๆโบราณของทางลาวเองไม่ว่าจะเป็นท้าวหุ่นเจียงสังสินไซเนี่ยที่คนลาวถือว่าเป็นวรรณกรรมแห่งชาติรวมทั้งวรรณกรรมของท้าวปางคำคุณบุญธนองก็หยิบเอาพวกนี้มาใช้วิพากษ์วิจารณ์การสังคมในลาวได้ด้วยได้อย่างดีนะครับในมุมมองมิติวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนลาวอันนี้ก็พอได้เห็นลักษณะงานของคุณบุญธนองนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงนักเขียนในลาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆแล้วก็ประสบความสำเร็จง่ายๆเหมือนกันเพราะอย่างคุณบุญธนองนี่งานเขียนก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอะไรอยู่บ่อยๆก็เสี่ยงต่อการโดนจับกุมอยู่บ่อยเหมือนกันเหรอคะก็เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือคุณบุญธนองไม่ได้รับราชการนักเขียนลาวบางคนท่านก็รับราชการนะครับก็มีฐานในการเหมือนนักเขียนไทยหลายๆคนเนี่ยบางคนประกอบนักเขียนอาชีพเพียวๆเนี่ยมีน้อยมากไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางคนก็เป็นครูบางคนก็รับราชการบางคนเป็นทำงานธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายอาชีพแต่ว่านักเขียนอย่างคุณบุญธนองเนี่ยเป็นนักเขียนอิสระเป็นนักเขียนที่เป็นนักเขียนจริงๆที่เป็นอาชีพนักเขียนจริงๆตอนนี้แกก็ทำงานกลางวันกลางคืนแกก็ทำงานแกไปเก็บข้อมูลเรื่องโฮจิมินห์เส้นทางโฮจิมินห์ในลาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุ่มเทกับงานเขียนจริงคุณบุญธนองหรือว่าคุณดาวเวียงบุญนาโคอะไรเนี่ยฮะคือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักเขียนที่อยู่ในสมาคมนักประพันธ์ลาวก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกนี้ก็คือทำงานในมีเขามีวารสารคือในกำกับของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือวารสารวรรณศิลป์นะครับก็จะมีหนังสือมีพื้นที่ทางการเขียนบทกวีเขียนกลอนมีอะไรมีการประกวดรางวัลหนังสือมีอะไรเหมือนกันกับบ้านเรานี่แหละรวมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับนักเขียนในฐานะเหมือนกับรางวัลศิลปินแห่งชาติในตอนลาวครบการสถาปนาเวียงจันทร์450ปีแล้วรางวัลซีไรต์ของลาวนี่เหมือนของเราไหมคะคือเหมือนเป็นวาระเป็นสามชาติเนาะปีนี้เป็นกวีปีนี้วนไปทางลาวเขาจะใช้วิธีคัดไม่เหมือนเราของเราเนี่ยรวมหนึ่งเล่ม เรื่องสั้นบทกวีนวนิยายครับแต่ของลาวเนี่ยเขาคัดเอาผลงานเขาจะมีวิธีคัดแบบปีหนึ่งเรื่องสั้นปีหนึ่งกวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาเอาแค่เรื่องเดียวอย่างในหนึ่งเล่มเนี่ยมีสิบเรื่องเขาเอาเรื่องดีที่สุดในเรื่องในปีนั้นคือถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็คือให้ทั้งเล่มให้ทั้งเล่มเลยแต่อันนี้คือคัดหนึ่งเรื่องออกมาจากในเล่มดีที่สุดในปีนั้นหนึ่งเรื่องทำไมอ่ะทำไมคุณชินวัตรทำไมต้องคัดออกมาเหลือเรื่องเดียวผมคิดว่าเขาคงคิดว่าถ้าให้ทั้งเล่มบางทีความเป็นเอกภาพบางเรื่องมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะอ๋อบางเรื่องอาจจะดีบางเรื่องอาจจะไม่ดีสุดยอดจริงๆในปีนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาถึงว่าควรจะให้รางวัลหนึ่งรางวัลเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเกียรติเกียรติประเทศเขาเนี่ยก็คือรางวัลที่เป็นอาเซียนเนี่ยก็คือ1ชิ้นเท่านั้นชิ้นที่ดีที่สุดในเล่ม1ตอนนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ได้เป็นซีไรต์
แต่มันหลายคนนะไม่คนเดียวต้องแย่งกันถ้าคนเดียวในบทกวีแต่ละเล่มของทุกคนมันก็จะมีบทกวีที่ดีๆหลายชิ้นใช่บางชิ้นก็อาจจะอ่อนไปบ้างบางชิ้นเนื้อหาอาจจะไม่เข้ากับยุคสมัยบางเนื้อหาอาจจะงงคนอ่านงงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของลาวคือเขาเอาอะไรชิ้นเดียวค่ะและเสร็จแล้วเนี่ยผลงานจะเป็นที่เผยแพร่เพิ่มขึ้นเหมือนกับในบ้านเราก็มีบ้างครับมีการตื่นตัวในการอ่านบ้างแต่คนไม่ลืมว่าวัฒนธรรมคนลาวหรือคนอีสานเนี่ยเขาเติบโตมาท่ามกลางการฟังนะการฟังหมอลำการขับร้องหมอลำเนี่ยการฟังเพลงจากพยาการฟังคำพูดเพราะฉะนั้นคนลาวจะเติบโตมาจากการฟังซะมากกว่าการอ่านแม้กระทั่งบ้านเราก็ไม่ได้เติบโตเริ่มต้นจากการอ่านเราเติบโตมาท่ามกลางว่าทำการฟังดูละครดูปีพาดการชมเพราะฉะนั้นการรับรู้ทางการฟังทางหูเนี่ยนิทานมุกปาฐะมันถึงมีเยอะค่ะนี่ก็เป็นอีกอย่างที่เรามีความคล้ายคลึงกันด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องราวของนิทานต่างๆนี่ในวรรณกรรมของทั้งไทยแล้วก็ลาวมีอะไรที่มันเหมือนมาจากแหล่งเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันคล้ายกันคืออย่างถ้าประเทศไทยมีศรีถนนชัยซึ่งศรีถนนชัยอาจจะมาอาหรับเปอร์เซียก็ได้นะครับมาพร้อมกันกับศรีปราดคนหนึ่งฉลาดแบบนักปราดคนหนึ่งฉลาดแบบแกมโกงคนลาวก็มีเสียงเหมี่ยงมีอะไรต่างๆกันนะครับรวมทั้งนิทานเรื่องเล่าต่างๆที่มันข้ามไปข้ามมารวมทั้งพญาคันคากของภาคอีสานซึ่งวิจะไปเกี่ยวกับลาวหรือว่าเรื่องตำนานสินไซสินไซเดินดงท่านไกรสอนพรหมวิหารเนี่ยใช้ในเรื่องสินไซนี่แหละในการปฏิวัติประเทศตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะทุกอย่างเขาคือผมพยายามจะมองว่างานที่จัดเนี่ยมันต้องใช้วรรณกรรมผสมกับประวัติศาสตร์เพราะคิดว่าในวรรณคดีมีประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ก็มีวรรณคดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีการหยิบยืมมาใช้เปลี่ยนแปลงปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างรู้เขารู้เราเนาะรวมไปถึงการขีดเขียนเนี่ยบางคนไม่ใช่เป็นแค่นักเขียนก็ยังเป็นนักกวีเป็นนักแต่งเพลงอีกต่างหากใช่มันสามารถจะใช้อะไรแค่นั้นเองนักกวีก็สามารถเป็นนักแต่งเพลงได้แต่ถ้าคุณรู้ทำนองเพียงแต่ว่าจังหวะกลอนมันมีเสียงของมันอยู่แล้ว1 2 3เอามาใส่ทำนองก็เป็นเพลงได้มิน่าล่ะถึงเป็นที่มาของงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยที่ว่าจะมีรับเชิญวิทยากรอีกหลายท่านที่มากความสามารถรวมแล้ว27 คน27คนแต่ว่าก็จะพูดเรื่องราวความเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวในหลากหลายมุมมองกันในมุมมองของคนที่ผ่านพบผ่านเห็นเนี่ยบางคนก็รับว่าทำอย่างครูสุรินทร์ภาคสิริอย่างเงี้ยครูสุรินทร์ภาคสิริเอาเพลงว่าทำเพลงอีสานเข้ามาในส่วนกลางครูสุรินทร์แต่งเพลงลูกทุ่งคนยากให้สนธิสมมาตรครูสุรินทร์เอาเพลงขับทุ่มหลวงพ่อบางเนี่ยมาใส่ในเพลงลูกทุ่งของที่ครูสุรินทร์ให้แต่งให้ครูคุณไพรินร้องเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็คือเอาทำนองทางลาวมาใช้สามารถใช้อยู่ร่วมกันแล้วคนไทยสามารถฟังได้นะครับหรือว่าคุณธีรภาพไปในทุกอาเซียนทุกประเทศมองเห็นภาพผ่านนักเขียนสารคดีหรือว่าคุณทองแถมน่าจะนงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนอย่างเงี้ยแต่มุมมองหนึ่งก็คือเคยผ่านงานที่ลาวเคยอยู่ลาวเคยอ่านวรรณกรรมลาวก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวว่าทำที่มันอยู่ร่วมกันได้ก็คือว่าทำอาเซียนดั้งเดิมนะครับว่าทำสุวรรณภูมิเมื่อคืนหนึ่งให้ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับเป็นเพศที่มีอำนาจภูมิใจขึ้นมาทันทีสองอยู่เรือนเสาสูงทำ3ทำอาหารให้เน่าและอร่อยเช่นปลาร้า อย่าลืมว่าปลาร้าหมักดองอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่เป็นปลาร้าอย่างเดียวที่มันมีน้ำบูดูมีชีสมีกิมจิ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำที่มันอยู่ร่วมกันจะได้อยู่ในว่าทำเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองอาเซียนก็ต้องมองแม่น้ำโขงเป็นแกนหลักแล้วมีว่าทำอยู่2 อย่าง2ข้างข้ามไปข้ามมามีการหยิบยืมแล้วก็เอาจากที่อื่นทั้งจีนและแขกเข้ามาค่ะได้เห็นการถ่ายเทวัฒนธรรมนะคะที่ไหลลื่นแล้วก็กลมกลืนด้วยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าพาข้ามแม่น้ำโขงไปลงพื้นที่จังหวัดลาวกันสักครู่ค่ะ